เดือนสามเหนือออกหนึ่งค่ำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์มาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณมาปะมาพบกับอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาปะมาพบญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไปขณะนี้เวลาตีห้ากับสิบนาทีไผที่ยังบ่ลุกก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลุกควายกินผักตั้งเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลุกควายป่าเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาอย่าเน้อลุกมาอย่าเน้อลุกมาแล้วก็ทำภาระธุระส่วนตัวของแต่ละท่านแต่ละคนมาฟังธรรมะไปตัวทำภาระธุระส่วนตัวไปตัวบางท่านก็ยังบ่ลุกเตื่ออยู่ในที่นอนอยู่ก็มีเพราะยังเจ้าอยู่เจ้ายังบ่แจ้งเตื่อก็บ่ลุกเตื่อก็ได้นอนฟังไปเวลาเมื่อเจ้าอากาศดีเย็นสบายวันนี้จะอู้ถึงเรื่องของชีวิตชีวิตคือชีวะชีวะคือชีพเป็นกรรมเดียวกันอันเดียวกันเดิมมาจากกรรมของอินเดียคือเป็นภาษาบาลีกรรมว่าชีพนี่นะแต่ก็เข้ามาอยู่กับคนไทยเฮามาเบิ่นนักหนาเวลานี้ก็มีวิทยาลัยมีโรงเรียนที่เปิ้นเฮาว่าวิทยาลัยอาชีวะกรมอาชีวะอันนี้เขาก็เมาเอาเป็นคำไทยไปเลยก็ได้คำว่าชีวะหรือว่าชีพหรือว่าชีวิตก็แปลกันแปลว่าความเป็นอยู่แต่อันนี้ก็แปลกันอยู่ที่ความหมายที่แปลกันนี่ยังหุ้มเปลือกหุ้มมีเป็นเปลือกหุ้มมีกับพี่หุ้มอยู่ถ้าเฮาลอกเปลือกลอกกับพี่ออกไปก็จะเหลือเพียงคำว่าเป็นอยู่ชีวิตคือเป็นอยู่ถ้าเฮาจะถากออกไปแถมคำว่าชีวิตก็เหลือคำว่าเป็นชีวิตคือเป็นนี่ตรงกันข้ามกับตายเนาะเนี่ยส่วนกรรมต่อได้ที่ว่าอยู่หรือว่าไปเป็นกรรมบอกอาการของคนเป็นแล้วก็คนตายชีวิตแปลว่ามีความเป็นอยู่ชีวิตแปลว่าเป็นตรงข้ามกับกรรมว่าตายคือถ้าอู้ถึงคนที่ยังเป็นก็ใจกรรมว่าเป็นอยู่หมายความว่าคนเฮายังเป็นก็ยังอยู่เวลาอู้ถึงคนตายเฮาก็อู้ว่าตายไปเป็นก็เป็นไปหมายความว่าคนเฮานี้ถ้าตายก็ต้องไปอยู่บ่ได้
ฮักกันแทบตายก็ต้องไปบ่มีภัยฮือเฮาอยู่จะไปวัดไหนไปป่าจ้าจังใดก็ลองพอพิจารณาถ้าเฮาจะรวมความแล้วว่าชีวิตหรือว่าชีพหรือว่าชีวะก็ได้แก่ความเป็นอยู่ตรงกันข้ามกับการตายไปตลอดเวลาที่เฮายังเป็นอยู่ก็คือยังเฮาหายใจอยู่ยังกินได้เอวได้นอนได้ฟังได้เนี่ยหรือว่าพอทีวีฟังวิทยุมีลมหายใจก็เป็นอันว่ายังมีชีพยังมีชีวิตอยู่ยังเวลาคุณหมอเปิ้นตรวจลมหายใจเปิ้นมาเอาเครื่องมือมาวัดเปิ้นก็ว่าสัญญาณชีพชีวิตเป็นยอดใจสุดของทุกคนสิ่งใดมีความหมายเกี่ยวกับการได้หรือว่าการเสียชีวิตสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนในเรื่องของการช่วยเหลือกันการช่วยให้เขาต้องให้ชีวิตรอดเป็นยอดของการช่วยในทางทำลายการที่เฮาประหัตประหารทำลายเขาเฮือเสียชีวิตไปก็เป็นยอดของความร้ายกาจในทางลงโทษโทษประหารชีวิตเป็นโทษที่หนักที่สุดในทางเสียสละผู้ที่เสียสละชีวิตก็เป็นยอดของนักเสียสละตออีก็พอจะหันว่าชีวิตนี้เป็นที่ฮักเป็นที่ห่วงแหนของเฮาทุกคนในเรื่องของการอู้ถ้าจะอู้เฮ่อไผเปิ้นอินดูสงสารเวลาไปยะอันยังมาก็ต้องอ้างเอาชีวิตมาเป็นเครื่องยืนยันถ้าจะอู้เฮ่อเปิ้นหันใจก็ใจกำอู้ว่าเหนื่อยแทบตายเหนื่อยเกือบตายหิวอยากกินข้าวเพราะจะตายเจ็บเพราะจะตายอีนะคือเอาอาการที่จะตายอาการที่จะเสียชีวิตนะมายืนยันเป็นยอดสูงสุดของคนที่สื่อสารอู้ให้เขาสงสารอู้ให้เขาอินดูในทางกรรมอู้ถ้าจะฮือฮักคนหนุ่มๆสาวๆถ้าจะฮือเขาฮักก็เหมือนกันคนหนุ่มๆจะอ้อนวอนความฮักจากสาวๆก็จะต้องใช้ความพยายามใจกรรมที่มีความหมายที่เกี่ยวกับการเป็นตายๆนะเนี่ยยกตัวอย่างฮักเธอป่านชีวิตเธอเป็นยอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมหรือว่าใจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกันลงได้ว่าถึงอย่างนี้แล้วก็แปลว่าสุดยอดละเพราะว่าเขาได้เอาชีวิตออกมาประกันกรรมอู้เมื่อยังบ่หันใจก็จนใจกรรมอื่นๆที่เบาไปกว่านี้บ่ถึงขั้นชีวิตก็มีอย่างกรรมว่าแก้วตาดวงใจของปี่ทุนหัวของปี่ยะกรรมหมู่นี้ก็เบามาหน่อยเพียงเอาอวัยวะบางส่วนมาเป็นประกันกรรมสอนทางด้านศาสนาทุกศาสนาเต่าที่ได้ปะได้พบมาต่างก็มีบัญญัติไว้คุ้มครองชีวิตด้วยกันจะกีดพ่องกว้างพ่องตามใจของผู้ที่ตั้งศาสนานั้นศาสนาคริสต์เปิ้นก็ห้ามการเบียดเบียนชีวิตกันไว้ในบัญญัติ10ประการศาสนาอิสลามเปิ้นก็พรรณนาไว้ในหัวข้อปฏิบัติถึง5ลัทธิต่างๆอย่างลัทธิไชนะเปิ้นก็ห้ามไว้ในหมวดศีลเป็นศีลข้อต้นในศีล6ศีล12
ในพุทธศาสนายิ่งจะหันชัดว่าพุทธเจ้าพระองค์ทรงหันความสำคัญของชีวิตแล้วก็คือความคุ้มครองแก่ชีวิตยิ่งกว่าทุกลัทธิในทางพุทธศาสนาพระองค์ยกเอาการห้ามฆ่าสัตว์เป็นศีลข้อที่หนึ่งการเบียดเบียนชีวิตอื่นเป็นศีลข้อต้นของศีลทุกอย่างบ่าว่าจะเป็นศีลคฤหัสถ์ศีลของชีศีลสมณเณรศีลของพระในการแสดงข้อปฏิบัติสิ่งที่มันบ่ดีห้องว่าอกุศลกรรมการทำลายชีวิตเป็นเบื้องต้นในจำนวน10ข้อแล้วก็ฝ่ายที่เป็นกุศลคือการทำดีข้อต้นที่สุดคือเว้นจากการทำลายชีวิตในปอนอันประเสริฐของมนุษย์สิ่งที่ห้องว่าชีวิตหรือว่าสิ่งที่เฮาใครได้ที่เปิ้นห้องว่าจตุรพิธอภรณ์ชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขะพละอายุนี่เป็นข้อแรกในปอนถึง4อายุก็คือชีวิตที่มั่นคงรวมแล้วชีวิตหรือว่าชีวะหรือว่าชีพก็เป็นทรัพย์ที่เหนือกว่าทรัพย์อื่นๆเป็นสมบัติที่เหนือกว่าสมบัติอื่นๆความอยากถึงหมดของคนเฮารวมที่อยากมีชีวิตความกลัวถึงหมดมารงที่กลัวจะเสียชีวิตงานของคนตึงบนบกตึงในน้ำตึงบนฟ้าว่ากันเฮ้เบ็ดเสร็จก็รวมที่ว่าเพื่อรักษาชีวิตไว้แม้ที่ท่านกำลังฟังธรรมะอยู่นี้ฟังรายการวิทยุในนี้ก็เพื่อสิ่งเดียวอันเดียวกันคือความรักในชีวิตความห่วงแหนในชีวิตบ่มีอันยังผิดแผกแตกต่างระวังคนที่ฉลาดที่สุดคนโง่ที่สุดต่างก็มีอันเดียวกันคือรักษาชีวิตเหมือนกันน่ะคนที่บ่ดีไปทำความชั่วก็เพื่อรักษาชีวิตคนฉลาดถนอมชีวิตด้วยการทำความดีฉะนั้นชีวิตของเราจะดีหรือบ่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็ฝากไว้เป็นคติสอนใจที่5กับ22นาทีวันที่18นี่เนอญาติโยมวันนี้วันที่16วันที่18ก็ขอเชิญชวนห่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์แล้วก็บริหารที่วัดมงคลวาลีตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนเชิญชวนห่วมงานกะที่วัดมงคลวลีกับบักไก่บักไก่ยังเยื้องกับขนทรงเชียงใหม่สาขาจอมตองลูกทางเหนือก็มีทางขวาลูกทางใต้มาก็มีทางซ้ายติดถนนหน้าวัดเปิ้นกับปั้นยักษ์สองตนแล้วก็มีซุ้มประตูมีพระเจ้าตันใจองค์ใหญ่ตัววัดมงคลวลีวันที่18วันพวกเพิ่นจะเตรียมงานแล้วกันเนาะวันตกแต่งดาความจริงแล้วเพิ่นก็เตรียมกันมาหลายวันแล้วหลังจากวันที่18แล้วก็วันที่26นี้26วันพวกวันฮือนี่นะ26พฤศจิกายน
ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไปร่วมงานยกยอดชัดเจดีชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นในวันที่26พฤศจิกายน2563มันพวกวันฮือนี่กะใกล้งานมาแล้วเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายในวันที่26พฤศจิกายนนี่กำหนดการกะตั้งแต่เวลา8โมงถึงเวลาเที่ยงกึ่ง8โมงมาเจ้านะวันที่26ถึงเที่ยงกึ่งก็ไผจะไปผูกผ้าแพไผจะไปปิดคำปิดทองก็ไปทำช่วงมะงายเผิกมะงายฮะนะ8โมงถึงเที่ยงกึ่งถ้าว่าบ่สะดวกไปวันที่26ก็ไป24 25ก็ได้นะไปเมื่อเจ้าไปเมื่อตอนไปเมื่อแรงก็ได้อาตมาจะไปวันที่22ก็บางทีว่าจะไปวันที่20ว่าติดภาระธุระแถม2วันตรงนี้ไปบ่ได้เตื้อก็ไปวันที่22มาตอนไปถึงปุ้นก็คงจะมาแรงนะปิดคำแล้วหมด11โมงก็เลี่ยงเพนเตียงก็ท่านทั้งหลายญาติโยมก็กินข้าวน้ำข้าวตอนรับประทานอาหารแบบโรงทานบ่ายโมงกึ่งก็เพิ่นจะเอายอดชัดไปแห่ตั้งขบวนแห่ยอดชัดถึง17ยอดแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายหลังจากนั้นพระเจ้าประสงค์ก็จะได้เจริญพุทธมนต์39รูปไปหลายตนอยู่ครูบาอาจารย์แล้วก็จบเจริญพุทธมนต์ก็พระเจ้าประสงค์ก็เจิมศรัทธาเจ้าภาพเพิ่นก็เจิมผูกผ้าแพนิมนต์ไปผูกผ้าแพกู้ตนนิมนต์ไปเจิมยอดชัดกู้ตนนี่นะมีส่วนร่วมเหมือนกันทุกคนส่งมาไงนั้นเป็นของศรัทธาประชาชนทั่วไปหลังจากที่พระสงฆ์ก็ดีเจ้าภาพก็ดีเปิ้นเจิมผูกผ้าแพอย่างแล้วหมดก็จะยกชัดประดิษฐานขึ้นเหนือยอดเจดีย์17ยอดแล้วก็กล่าวคำถวายเจดีย์ถวายพัฒหารทยธรรมถวายยอดชัดเนาะโอ้พัฒหารถวายเมื่อไงล่ะใจเดียวถวายทยธรรมอย่างเดียวถวายเจดีย์ถวายยอดชัดอย่างเดียวพระสงฆ์อนุโมทนาก็เป็นเซตพิธีอันนี้ภาคกลางวันภาคกลางคืนก็เตรียมงานเหี่ย 2-3 ชั่วโมงประมาณ 4-5 โมง 6 โมงแรงนี่ก็เตรียมสถานที่สำหรับประกอบพิธีสวดมนต์ตันพระสงฆ์แถมชุดหนึ่งก็จะมาเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันนั่งปกแผ่อธิษฐานจิตแล้วก็จะเริ่มสวดมนต์ตันเวลาสักทุ่ม39นาทีต่อเนื่องไปเทศธรรมปฐมสมโภชธรรมจักรพุทธภิเษกแล้วก็กวนข้าวทิพย์ช่วงที่เปิ้นสวดมนต์ตันนั่นก็เริ่มกวนข้าวทิพย์เข้ามาทุปยาตกวนข้าวทิพย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำพิธีแม่เจ้านั่นก็ทำบุญตักบาตรก็จบพิธี
ใครจะไปนอนก็ต้องนอนคืนวันที่26ถ้าไปนอน25นี่มีหยังอะมีพิธีหยังเอาไปเมื่อไงไปเมื่อตอนวันที่25ก็ลวดนอนปุ้นนี่นะใครจะไปนอนก็ได้นึศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็ฝากเชิญชวนท่านทั้งหลายแถมงาน1จบวันที่26แล้วเดือนพฤศจิกาเริ่มต้นธันวาก็1ถึง6ธันวางานเข้าโสสนกรรมติสุสานปัจจะ3หมู่บ้านก็มีบ้านปักตังเจริญบ้านสิริมังคลาจารย์แล้วก็บ้านไร่สว่างอารมณ์จะมีการเข้ากำเพื่อที่จะเทถนนเข้าป่ากำป่ากำป่าจ้าป่าหิวชาปนสถานห้องอันใดก็ตีเผาศพนั่นเนาะเพื่อจะมีการเข้ากำเทถนนวันที่1ถึง6ธันวาคมอาตมาก็คงจะไม่ได้จัดรายการสม่ำเสมอนะช่วงนั้นน่ะอินเทอร์เน็ตดีบ่ดียังได้บ่ฮู้คงจะบ่ได้จัดรายการแล้วก็ท่านชัยวัฒน์ก็อยู่ปุ้นก็จะบ่ดีก็จะฝากท่านชัยวัฒน์หมดช่วง1ถึง6นี่นะเฉพาะมาเจ้าแล้วก็มาค่ําเนาะมาเจ้านี่ก็ท่านชัยวัฒน์เพิ่นก็คงจะกลับไปนอนวัดก่อนเนี่ยแล้วก็จัดรายการแล้วก็ประมาณตีห้าก็เอารถไปฮับเปิ้นมาอีกก็น่าจะดีส่วนตัวธรรมภาพเองก็คงจะบ่ได้จัดรายการละวันที่1ถึงวันที่6พวกจะได้มาจัดรายการกับเจ้าวันที่7 7 8 9 10 11กับงานอิติปิโสหลังจากเข้ากรรมแล้วกับวันที่11ธันวาคมอันนี้กับงานประจำปีสวดอิติปิโสที่วัดปักตังเจริญ11ธันวาเมื่อไงนั่นก็จะยกยอดชัดยกยอดชัดศาลาเนอะศรัทธาญาติโยมยกยอดชัดศาลาเวลา 9:00 นยกยอดชัดศาลาที่วัดปากตังเจริญเมื่อบ่ายมาก็จัดเตรียมสถานที่เมื่อค่ำยามแรงก็สวดอิติปิโสเวลา 6:00 นทุ่มเป็นต้นไปก็ฝากเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาโดยพร้อมกันเอาละเนาะอันนี้ข่าวสารงานเดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนธันวาความจริงแล้วที่อื่นที่ไกลเพื่อนก็มีกันทุกตีเกือบกุตีแต่ว่าข่าวสารเหล่านั้นบ่ได้มีในมืออาตมาภาพเนาะวัดสันเมืองก็เหมือนจะมีก็ฮะปุ้นวันที่ยัง27เนาะ27พฤศจิกาอันนั้นเพิ่นจะยกยอดชัดเจดีย์ที่วัดสันเมืองเวียงหนองล่องอย่างนี้หลายๆงานที่จำพ่องไม่ได้จำพ่องก็มีหลายตีหลายแห่งเอาแล้วญาติโยมไผจะอู้จะจ๋าแจ้งผลการนับฟังกาก็ขอเจริญปอนเข้ามาวันนี้ปั่นเวลาเฮือนนักหน่อยสำหรับคนที่โทบัตันช่วงเจ้าตีสามกับบาเป้แต่หอดจะห้าบโทรศัพท์มีกาศรัทธาโทรมาเป็นได้บาจัดรายการอย่างนั้นอย่างนี้ออกซิเจนในสมองน้อยหมอเปิ้นว่าจะไปฝืนร่างกายหมอเปิ้นก็อู้ถูกนะถ้าท่านเป็นอย่างไปเนี่ยคนฟังบ่ใจมาเฝ้าในห้องใจมาเฝ้าห้องยาก็เลยฟังกับหมอรอร่างกายดีฟื้นดีก็ก้อยว่ากันนะเจริญปอนไว้สาครับน้องเบลครับโอ้น้องเบลฟังได้อยู่เนาะฟังขึ้นนะไหนนั่นฟ้ากะนั่นฟ้าเรดิโอเออน้องเบลนี่เปิ้นจังไหลเชาะหาหรอผมปุ่น
เสาหมุนไปอย่างนั้นนะกะเปิ้นต้องหมุนต้องยังเสาะหาเปิ้นถึงปะนะแหว่งหมดอ่ะน่ะบางคนนี่มันจ้างอ่ะมันจ้างกับบ่ได้ยินบ่ได้ยินอยู่ฮั่นน่ะเสาะสายลำโพงอันนี้เปิ้นจ้างแปลงตอนนี้พระครูเป็นได้พ้องดีสบายแต่ว่ามันอันนี้กะมันสมองออกซิเจนมันน้อยตอนนี้หมอเปิ้นบ่ฮื้อฝืนร่างกายก็แหมสักวัน2วันก็ค่อยว่ากันแต่ฟังเทพกับม่วนนะถ้ามาผู้ช่วยเออนั่นกันเปลี่ยนบรรยากาศดีดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาน้องเบลนะเจริญพรไหว้จากเจ้าท่านพระครูจากที่ไหนหนองบัวชลประการเจ้าหนองบัวชัยประการเจ้าสติดีเจ้าหนาวแล้วเนาะวันนี้สีหนาวนะแม่เจ้าเนี่ยหนาวแท้ๆเลยเออแม่เจ้านี่หนาวเนอะเจ้ายินดีเจริญพรเจริญพรอ้าวอาจารย์นิพนธ์กะครับผมโอ้ได้ยินชัดก่อครับหึต้องขึ้นลุงดมครับขึ้นลุงดมกะครับ 19.5 ครับแต่ว่านี่ลุงดมถ้าอย่าลืมเปิดเครื่องแต่ว่านะแต่ว่านี่มันได้ยินสักกำครับวันนี้ได้ยินเนาะครับได้ยินครับแต่ว่านี่ครับแต่ว่านี่เห็นวันพระเออแม่นวันพระต้องเปิดเครื่องเสียง3สายครับครับวันพระนี่จะบางทีช่วงเช้านี่ลำบากหน่อยครับถ้าวันพระใหญ่นะถ้าวันพระน้อยก็ได้จัดรายการอยู่บางทีก็เอาเปิดใส่เสียงตามสายให้โยมฟังด้วยเนาะครับดีแล้วครับเดี๋ยวมาหน้าเดี๋ยวครับตามสายมาครับสาธุสาธุรายการของท่านพระครูครับครับเสียงดีครับดีครับโมทนาครับไม่ว่าน้องเบี้ยวน้องเบี้ยวหมุนถูกผมก็หมุนถูกเหมือนกันครับหมุนปะเหมือนกันกราบนมัสการครับโตนี่ก็จ้างไหลหากันเปิ้นถึงว่าไหลหากันอีหล่อเจริญพรนมัสการเจ้าท่านพระครูแม่ครูเนาะแม่ครูเหมือนที่นี่เจ้าเมืองจี้ว่าจะได้แม่ครูครับเจดีย์ตะวาไปยังเยี่ยมศพของตุลุงเป็งที่ไหนแม่บ้านหนองจี้บ้านหนองจางหนองจางกะเปิ้นเปิ้นมรณภาพไปกะคนนักคนหลายเนาะคนนักคนหลายก็โมทนาสาธุเจ้าผู้ดีมีสุข099 8366 322เหลือเต็มประมาณ20นาทีกำเดียวก็ฟังเทศธรรมของท่านพระครูวัดไซมูลแม่กะต่อเนาะ0998366322เจริญพรครับผมครับสาธุเน้นลักเนาะครับผมฟังชัดเจนดีนะที่วัดผมเป็นวันที่27ธันวาครับ27ธันวาครับพุ่นกะอ๋อ27ธันวาป้าข้อความผิดนึกว่า26ผู้วันหือนี่ไงอ้าวแก้ไขเนาะ27ปลายปีอ้าวสาธุใจเสมอเนออ้าวเปลี่ยนเนอแก้ไขเป็น27ธันวาสันเหมืองยกชัดเจดีเจริญพรอาวันสาธารณูเอ้าป่อบุญมีเนาะเมืองกลางครับป่อชัดเจนดีนะชัดเจนดีใกล้ฮั่นเหรอป่อบุญมี 98.75 เสียงดีหน่อยเป็นไผ่ปรับปรุงละ
แฮมสักติดปลายจาบดีก็ขาบเกี่ยวกับงานประจันดอนจันบนน่ะจะได้ไปได้แปลงแฮมน่ะโมทนาเนอขอไว้หลัง09983663222ไพจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรหับสายเจริญพรนมัสการท่านพระครูอ้าวปอหลวงน้อยตะคืนนี้ได้ฟังพระมหาสมชาติเตดเรื่องท่านใส่บาตรพระผอมได้ขึ้นสวรรค์ใส่พระอรหันต์ได้จกนรกใครคือเป็นเอามาเล่าหลายข้างนะมามีไฟเล่าเฮ้ยก็ได้ยินแล้วเหรอฮะได้ยินไปแล้วเหรอน่ะได้ยินกะเอออ่ะกะที่ว่าอันแม่ม้านอ่อนอยากกินของพระราชาน่ะนะเพราะว่าเปิ้นเป็นคนบ่ฮู้อ่ะเนาะพระราชาเป็นบ่ฮู้อ่ะเนาะโอ้ดีละได้ยินแล้วก็แล้วใจเน้อโมทนาสาธุนะครับท่านครูครับว่าท่านภาพชาทำปฏิบัติทำเผยแผ่ทำนี่มันธรรมาธิปไตยบักไปแหละบักเพื่อได้หายเนาะก็ทำไปกะเนี่ยไปทำไปเนาะครับสาธุสาธุคนที่บอกฟังวิทยุก็บอกมีกำไรชีวิตนะเนาะมาฟังก็บอกโหนะกะว่าบ่โหดแท้โหดขนาดพ่อเท่าอายุ80ปลายแล้วโอ้ดีได้ยินได้ฟังยังสนใจฟังดีแล้วเด้อครับครับอนุโมทนาเจริญพรครับขอให้สาธุครับบุญธรรมสังคำฟันครับชัดเจนดีเนาะครับวันนี้มีการจ่ายร้อนๆเนาะโอ้วันนี้นี่เทวบุตรหนักเด้อวันนี้นะเทวดาก็มีพ้องปะปายโมทนาครับผมเจริญพร09983663222อ้าวตั้งเมืองน่านพูดว่าจะได้ดักเชฟเมืองน่านสีคำเรดิโอแน่น้อยตาวังผาเมืองลี่ก็ดีแม่แจ่มกาวัดจันกาอย่าง09983663222เจริญพรโอ้คุยอย่างโลจากที่ไหนจากแม่สวยแม่เลยแม่เลยรีวิทยุด้วยนะแม่เนอะเราไม่ปิดแล้วเหรอปิดแล้วนะแกได้ยินชัดดีเนาะได้ยินชัดดีขนาดนั้นแม่เขาถ้าจะไปนี่อันตำบลมิตรน้องหลงเขาไปเช่นวัดเม้งกะหลงนะก็เจ้าถนนมันไปอย่างปุ่นเนาะตรงไหนฮะบ้านแม่ฮางเนี่ยแกป้าจันเนี่ยแกอ๋อดอนจันแม่ห่างเนาะไปอย่างเวียงกะหลงพุ่นเนาะอ๋อแม่ก็บ่ไปเฮาเป็นตำบลบ่ได้มันเป็นตำบลเวียงกะหลงบ่ได้ไปใจไปเวียงกะหลงเจ้าต้องไปเวียงปะเป้าแม่มุนก็ลาบอกไม่เลยเซาะลูกปู่ไปเพิ่นประกาศไม่ได้เป็นกึ่งเดือนแล้วรู้เจ้าตั้งถึงเดือนละแม่บ่ได้โทรมาได้ก็บัดซั่นวันนี้เจ้านี่เลยหลายรอบแล้วค่ะล่ะโมทนาเนอเจ้าไม่เลยก็จะโดนจมูกตัวสักจันนี่ก็เจ้าโมทนาบุญโตยเจ้าก็อย่างเฮาบ่จะไปไหนไปเวียงปะเป้าบางทีกับไปแค่ปงน้ำฮ้อนนี่บ่ได้เฮาก็รวมเป็นเวียงปะเป้าบางทีกับไปหมกไม้ขาจานนี่บ่ได้ไปไหนไปเวียงปะเป้าไปไหนไปได้รอที่จริงกับบ่เจ้ถึงวัดได้รอถึงวัดปัตตังเจริญนี่บ่ได้คนเฒ่าบางคนก็จำผิดตู้เจ้าได้รอตู้เจ้าได้รอปั่วสดไปวัดได้รอพุ่นเฮียอย่า
คำว่าอำเภอคำว่าตำบลโดยรอนี่เป็นตำบลด้วยเป็นอำเภอด้วยอย่าไปไหนก็ไปด้วยรอที่จริงกับมาปัตตังเจริญเนี่ยอย่ายังเวียงกับหลงเนี่ยเหมือนกันอ่ะเป็นชื่อตำบลนะไม่ใช่ว่าไปอย่างเวียงกับหลงพุ่นเนาะงานมีวัดประจันวัดดอนจันเฮาเขียนไว้ก็เดี๋ยวจะลืมหามะถึงเวลาวันแต่มาโชเฟอร์จะไปวัดไหนนะอีแม่ก็ลืมไปแล้วนะอย่าได้โทรมาถามมาท่านบอกครูเปิ้นจัดงานวัดอย่างก็อย่าเออเจริญปอนจ้างกราบพระจ้าเจ้าท่านพระครูเจ้าอ้าวอันนี้อยู่บ้านห้องเนาะเจ้าถ้าจริงดีนะเจ้าโมทนาเจ้ากราบพระจ้านะเจ้าสัตตุเจริญปอนอยู่ที่ไหนกราบนมัสการค่ะโทรจากทางใดวัดจันทร์เจ้าวัดจันทร์เนาะวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาเคยไปขุนแปะแล้วกะเคยไปพุทธสีคีรีแล้วกะไปวันงานกฐินนะไปปะกันพุ่นน่ะเนาะโยมขอที่ไปถ่ายรูปพันกาแม่นก่อเออม่วนกันนี่โอ้พี่น้องวัดจันทร์นี่ฟังทุกวันเนาะได้ปะได้หันกันแล้วปุ่นวันปุ่นอย่างก็ปีหน้าปุ่นไปจานเตียนวัดจันทร์เนาะโมทนาเนอเอาละ0998366322อ้าวมีเข้ามาจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญพรวันนี้ก็เกือบครบทุกพื้นที่แล้วนี่หน้าหนาวนี่คนจะบอกให้ลูกเตื่อมันเวลาเหมาะก็คือ6โมงวันนะตี5นี่มันล่ําลูกตี3ทะพะโทมันหนาวอย่ามันพวกนี่ก็จะได้เข้ารายการให้หน่อยตี3ถึงตีสามกึ่งมันผูกมาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วปิดวิทยุเหี้ยกะอู้กับโทรศัพท์นี่อุ้มหูเรื่องเอาวางไปคนเท่าเนาะคนเท่าจะไปเมาฟังวิทยุอู้กับโทรศัพท์นี่เขากดโทรศัพท์เขาต้องอู้กับโทรศัพท์เขาไม่ใช่ไปกดวิทยุหรอกอู้กับโทรศัพท์เพกะอันนี้ไปจะไปเปิดดังมันฉุนนะฉุนอันยังเป็นยังบ่ฮู้เวลาเขากดโทรศัพท์นะเขาใจเขาต้องมาอยู่ที่โทรศัพท์เพจะไปเอาไปอยู่ที่วิทยุเตื้ออู้เขาบอกกันแม่ฮู้กี่เตื้อเนาะบอกทุกครั้งจะเดินปนจากที่ไหนแม่สวยเจ้าแม่สวยอำเภอแม่สวยตำบลยังสีถ้อยเจ้าสีถ้อยเนาะโอ้บัลลัมได้ยินโทรมานี่แต่มันเบิ้งเออฟังชัดเจนก่อเจ้าชัดเจนเจ้าฟังกูเจ้ากูเจ้าเลยเนาะมาค่ำก็ไปที่อันดอยหมอกเรดิโอเนอร์สองทุ่มนี่นะมาเจ้าก็มา 90.0 โอ้มีกะจะคืนเบิ้นก็ออกรู้ดอยหมอกเรดิโออ่ะไล่ช่อหากะเนาะเออเว้ยแล้วในฟังช่อหำไปเฮิร์นหอยลับไปอ่ะโมทนาเนอสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขอนุโมทนาโอ้ยินดีเจริญปอนกับไม่สัตว์เจ้า
จากทางใดเมืองลีเป็นเจ้าฟังอยู่เมืองลีหลังอำเภอเจ้าเมืองลีวังดินหลังอำเภอเจ้าชัดเจนดีเป็นเจ้าชัดเจียวชัดเจนเจ้าอนุโมทนาเนอะสาธุสาธุเจริญพรไหว้สาเจ้าจากที่ไหนทั้งใดไม่ของคำเด้อไม่ของคำหลังทกศเด้อเออเมืองลีมาแล้วเนาะตุ้ยกันมาหั่นนี่แต่นั่นนอกพุทธเจ้าคนหลายถนนอ่ะคนหลายถนนอันนั้นอยู่ปุ่นวังดินหลังอำเภออันนี้หลังทกศลีอยู่คนลายไฟแดงหันแล้วโอ้โมทนาพุทธเจ้าแล้ววะโอ้ยินดีนักๆเนออยู่ดีมีสุขสาธุสาธุอ้าว0998366322ใครมียังจะอู้จะจ๋าก็โทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังกูเตื่อบนโทบัตรันดันมาคู่โทบัตรันเป็นไงอ่ะปั่นเวลาขึ้นนักหน่อยก็โทรมาพื้นที่ที่ไหนพ่องเนี่ยเจริญปอนเอ้าเมลัยอยู่สันทรายปุ่นสันทรายเวียงป่าเป้าทั้งชัดดีก็เขาจะเป็นอันตั้งแต่อันเปิดฉากโอ้กดแตะกดว่ากดขนาดเป็นอย่างอดใจเอ้าตึงติดใจเอานะตึงได้ตึงเหลือตึงโทติดไหมเจ้ามันแดกนักเนาะอันนี้เปิ่นพยายามแต่ล้อโอ้ตั้งแต่มันเบาๆคืนนี้อ่ะทุบได้แต่คืนนี้ฟังอาจารย์วรรณชัยเขาอยู่ก็ฟังกะเจ้าอ๋อกันน่ะแม่อยู่แต่เกิงเดียวล่ะมาหั่งมาหาตรงจ่าอย่าเกิงอ๋อหลายคนเกิงเนาะเจ้าหลายคนเกิงเจ้าฟังกันคนเกิงอืมเจ้าโมทนาเป็นกำลังใจนะเจ้าสายต่อไป0998366322ก็ฟังกันไปที่ไหนก็ฟังกันไปครูบาอาจารย์กะกูตนเนาะเปิ้นจัดรายการมีเข้ามารับสายก่อนเจริญพรกับวัดศาสตร์เจ้าท่านพระครูศิลาพรเนาะลีต่อเสียงเหมือนแม่ชุกแก้วบ้านศิลาพรบ้านหงบัวเขียวเจ้าแม่บัวเขียวอยู่เมืองลีฟังอยู่ชัดเจนดีชัดเจนดีเนาะฟังไปตรึงวันตรึงวันเด้อฟังตะคืนกับว่างฟังตลอดจ้าอนุโมทนาเนอเจ้าสาธุสาธุต่อไปเจริญพรอยู่ทางใดโอ้เสียงเบาไปหน่อยหนึ่งหยุดหยุดที่ไหนฮะห่วงเป่าห่วงห่วงเป่านี่บ่ได้ได้ยินชัดเนาะไกลฮะฟังทุกวันเนาะเออนั่นบ่โทรมาก็บ่ฮู้คนฟังอยู่ที่ไหนจังได๋พ่องอีนะอ้าวยินดีตอนรับสาธุเพิ่นอยู่ใกล้ยังตะวาก็บ้านอังคลักอังคลักก็ใกล้ห้วยตองซักหั่นก็กูเตื้อโยมขอบ่นโอ้บ่ได้ยินท่านพระครูบ่ได้ยินสายตั้งซบเตี้ยสายตั้งห้วยโจหนองอับจ้างอย่างปู้น่ะได้ยินแล้วกะหม่อนหินหนองคันพุ่นแหละหงงัวพุ่นแหละแม่สอยพุ่นแหละเอาที่บ่ได้ยินนี่เดือดกันวะเอาที่ได้ยินแล้วดักกันนี่เอออันอาตมาจะไปฮู้จะได้จะได้แป่งแหมกว่านี่ขึ้นไปดีก่อก็อย่างใดก็อย่าญาติโยมโทรบอกกันยังแคว้นมีก็คนไก่นี้
อืมโดยรอเนี่ยมีสักสายเนี่ยพอนะโดยรอเนี่ยไปมีสักสายมีกะสันปะตองมีกะเวียงปะเป้ามีกะเมืองลีมีกะจอมตองโดยรอดักปิงบางคนก็เปิ้นโทรมาทันปะกูคนอื่นไก่ๆโทรมาอีกเจริญปนไปสาเจ้าไปแล้วเนี่ยโดยรอมาแล้วบอถ้าบ่เดือดบ่ห้องหาถึงบ่ได้โทรเนาะโทรนั่นแหละมันบ่ตาเจ้าเขาก็แค่แต่งว่าเล่นไปอันนั้นก็ไม่อ้วนเพิ่นฟังกันนั่นเนาะเนาะเจ้าฟังถึงวันฟังแต่เพิ่นได้โทรมันเป็นคนเดียวที่อ่ะโดยรออ่ะโอ้คนโดยรอนั่นน่ะแน่นอนแม่อ้วนก็เป็นตัวแทนโทรเหียเจ้าคนอื่นเพิ่นบ่กล้าโทรอ่ะเจ้าเขาก็บ่กล้าก็เห็นได้ก็บ่ฮู้กับเขานะเจ้าปุ่นดักปิงบ่เขาจะงอมหัวเจ้าโมทนาเนอเจ้าไปยายอ้วนยายอ้วนอันนี้อารมณ์ดียายอ้วนนี่แม่อ้วนกิตติลังกาเจริญปนเจ้ากับพระสาเจ้าแล้วเมื่อครูไม่ถูกเที่ยวศิลาพรโอ้อันนี้มาแต่ละมันห้องละปุ่นเนออันนี้ของแต่มาละเอาว่าไปมดจบเชียงเลยท่านพระครูตลอดนะเจ้าอืมอ๋อมาแถมเจ้าชัดเจนเนอร์อีเปิ้นฟองกันลากกันหลายนะเจ้าเปิ้นมาทะโอกันบันไดสิเตี้ยศิลาพรศรีเจริญเนี่ยมาฟังกันทุกหลังคานะเจ้าอ้าวเปิ้นมาโทรและเจ้าโทรคนเดียวและเจ้าความติดตามท่านพระครูตลอดนะเจ้าเนอะเป็นตัวแทนโทรมาเนาะเจ้ากลับไว้สาธุนะเจ้าเนอะอ้าวศรีลาพรศรีเตี้ยฟังกันตลอดทุกวันทุกวันฟังกันนักฟังกันหลายเปิ้นมาโทรมาเป็นตัวแทนโทรอันนี้ศรีลาพร0998366322จะเลิญปอนไว้สาเจ้าจากตั้งใดเวียงทองเจ้าเปิ้งเปิ้นปิดวิทยุโทรก็เดือดร้อนแต่เปิ้งเปิ้นปิดวิทยุอ่ะเดี๋ยวนี้ฟังที่ไหนฟังคลื่นได้นี่เจ้าฟังคลื่นลุงโดมอ่ะเจ้าลุงโดมก็ได้เนาะเจ้าได้เจ้าอืมเจ้าฟังอยู่นะเจ้าโมทนาเจ้าไม่สาเจ้าก็เมื่อไหนก็มาเห็นกรรมสัปดาห์ไหนก็โทรมาเห็นสักสายแขวนกาโดยรอนี่เดี๋ยวหมูไก่เพิ่นจะว่าหมูได้รอยังบ่มีมีกะติอื่นโทรมาอย่า0998366322เอาข่าวสารงานบุญก็จบเดือนพฤศจิกานี่ก่อนเนาะก็มาอันคนเฒ่าก็จะจำผิดจำถูกเอาไปเดือนธันวาเริ่มต้นธันวาเขาก็ก้อยว่ากันไปเป็นงานเป็นงานเป็นงานไปเอ้าเจริญปอนจากตั้งใดจากตินดอยเจ้าตินดอยไหนดอยบ่เดือดตินน้อยเจ้าบ่เดือดห้องหาถึงมาม้าหมู่ดอยหล่อนี่อืมเป็นก่อนตั้งอื่นเป็นมวยชุ่มเนาะอันนี้เป็นพลังเงียบพลังเงียบเจ้าต้องโทรพ้องเนอะติดในเฮียสายสองสายอีกาโทรหาตนอื่นตัวเปิ่นจะได้โอ้ด้วยรอมีอยู่อย่าเจ้าฟังไม่เจ้าฟังกูว่าเจ้าเดี๋ยวนี้ได้ขึ้นอย่างนี้แม่จันขึ้นในการขึ้นอะไรอย่างก็ห้วยต้องซักกะหกเปาอะไรอย่างก็ห้วยต้องซักได้ยินทีก่อนพอได้ยินมันมีติดช่วงพอให้พอดีอดใจรอเนาะเนี่ยมันมาถึงด้วยน้อยแขวนอยู่เจ
เดี๋ยวเดี๋ยวแหมติดสองติดเออกันแหมไปไปหู้อย่างเนี้ยแต่เมื่อคืนลุงแหนมันไม่จัดเนาะเออไม่เคลื่อนกับลุงนันกับปกตินะกะแต่ว่าแต่คืนนี่กลัวเปิ้นจะปิกบ้านอีบ่ได้ถ้าวันใดเปิ้นมาคุมเสียงให้ครูบาอาจารย์ปิกบ้านไปเพื่อกับบัจจาระโมทนายังบึดเมื่อคืนนี่ได้จัดกะถ้าว่าวันติดกะวันการกะวันพุธกะไอ้ลุงนันบ่ล่ําได้จัดเพราะว่าหลวงนานมาคุมเสียงฮือพระสงฆ์เปิ้นกลัวจะปิกไปบ้านก็เออบ่ได้เลยอ่ะบ่ตันได้อ่ะเนาะก็อดใจเอาถ้าว่าปรับเปลี่ยนระบบฮือคมชัดแหมน้อยอีนะก็อดใจรอเอาก็ช่วงเดือนธันวาเนี่ยนะเดือนธันวาเนี่ยช่วงท้ายปีเก่าเนี่ย